คืบหน้าข่าวกับผมยูคณากรคงประทีวันนี้วันพุธที่21กันยายนนะครับมาแจ้งข่าวดีครับใครที่อยากใช้สิทธิ์คนละครึ่งนะครับล่าสุดกระทรวงการคลังครับเฟสที่5จะมีการเปิดให้ลงทะเบียนใหม่อีก3ล้านสิทธิ์3ล้านสิทธิ์นี้มาจากไหนนะครับมาจากคนที่ลงทะเบียนในเฟสที่5นี่แหละแต่ว่าไม่สามารถใช้ครั้งแรกได้ทันระยะเวลาที่กำหนดก็เลยถูกตัดสิทธิ์ทีนี้การลงใหม่จะเปิดโอกาสให้ใครบ้างคนเก่านะครับที่เคยถูกตัดสิทธิ์ไปแล้วก็สามารถมาลงใหม่ได้หรือคนใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการนะคนละครึ่งกับรัฐบาลเลยก็สามารถลงทะเบียนได้นะครับก็จะได้คนละ800บาทใช้ได้ถึงสิ้นเดือนตุลาคมจะเปิดให้ลงทะเบียนเมื่อไหร่นะครับก็ตั้งแต่วันที่23กันยายนนี้ไปจนถึงวันที่1ตุลาคมแล้วก็จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่วันที่3ตุลาคมไปจนถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะครับฉะนั้นใครที่สนใจนะครับเตรียมลงทะเบียนคนละครึ่งเฟสที่5ได้เลยเริ่มตั้งแต่วันที่23กันยายนนี้เป็นต้นไป6โมงเช้าถึง4ทุ่มนะครับย้ำได้คนละ800บาทใช้ได้ถึงสิ้นเดือนตุลาคมนะครับ